ต่อไปเป็นมาตราที่18ครับเชิญเลขาครับมาตรา18มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติครับในมาตรานี้มีกรรมธิการและผู้แปลยติอภิปรายทั้งหมด5ท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอสมาชิกกลับมารวมตัวกันเพื่อลงมติด้วยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับขอเชิญกรรมธิการที่สงวนคำแปลยติครับท่านสิริกัญญาตันสกุลครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะได้ขอสงวนความเห็นไว้ในมาตรา18ค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยจำนวนเงินที่ดิฉันขอปรับลดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่กรรมธิการได้ปรับลดไปแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังมีข้อซักถามนะคะเพราะว่าหลายรายการที่ปรับลดไปแล้วประมาณ60ล้านก็มีรายการที่เห็นตรงกันว่าสมควรที่จะต้องถูกปรับลดแต่ว่าจำนวนของเงินที่ถูกปรับลดอาจจะแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เป็นการเป็นค่าใช้จ่ายอนุญาโตตุลาการสำหรับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะหรือว่าจะเป็นโครงการสร้างเขื่อนขนาดเล็กนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นต้นแต่ก็ยังมีอีกโครงการนึงค่ะที่ดิฉันขอใช้เวลา7นาทีในการพูดถึงนะคะก็คือโครงการของสนพ.นะคะสำนักงานพัฒนานโยบายและแผนพลังงานนะคะก็คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานพ.ศ. 2566ถึง2580ค่ะในวงเล็บค่ะแผนพลังงานชาติค่ะโครงการนี้นะคะดูในรายละเอียดเป็นโครงการที่ดีค่ะท่านประธานก็จะเป็นการทำซอฟต์แวร์นะคะแต่ว่าลักษณะของการจ้างเนี่ยจะเป็นงบจ้างที่ปรึกษานะคะทำซอฟต์แวร์สำหรับออโตเมเต็ดMRV นะคะเพื่อที่จะประเมินผลกระทบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆนะคะซึ่งเพื่อทำให้สอดคล้องกับแผนพลังงานชาติหรือว่า NEP ค่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละค่ะท่านประธานตรงที่แผนพลังงานชาตินะคะแผนพลังงานชาตินะคะที่สมควรจะต้องออกมาตั้งแต่ปี2022นะคะหรือว่า2565นะคะขีดเส้นใต้2022ค่ะท่านประธานปีนี้ปี2024แล้วค่ะ2ปีแล้วนะคะที่เราอยู่กันแบบไม่มีแผนพลังงานชาติค่ะและหลายคนอาจจะติดปากหรือว่าคุ้นหูกับคำว่าแผน PDP มากกว่านะคะคือแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าแผนพัฒนาการพลังกำลังการผลิตไฟฟ้าแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะเป็นการเป็นแผนย่อยของแผนพลังงานชาติ2022เช่นเดียวกันค่ะจนบัดนี้นะคะเราก็ยังคงไม่มีแผนพลังงานชาติได้ใช้นะคะแต่ในโครงการนี้ค่ะโครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลตามแผนพลังงานชาติเนี่ยนะคะบอกว่าจะจัดตั้งที่ปรึกษาแล้วในขณะที่ณวันนี้ยังไม่ได้มีการทำรับฟังความคิดเห็นของแผนพลังงานชาติ2022เลยนะคะภาพนี้เป็นภาพที่ครั้งแรกที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นค่ะข่าวออกประมาณ15พฤศจิกายน2564ซึ่งก็สอดคล้องถ้าเราจะมีแผนพลังงานชาติในปี2065หรือ2022ค่ะท่านประธานสไลด์ถัดไปค่ะปัจจุบันค่ะนี่ข่าวล่าสุดของล่าสุดนะคะ18มีนาคม2567ค่ะเราก็ยังคงไม่มีการทำ public hearing หรือว่าแผนรับฟังความคิดเห็นสำหรับแผนพลังงานชาติเลยนะคะหลังจากที่ได้มีกำหนดการว่าจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของแผนพลังงานชาติ NEP ใหม่นี้ตั้งแต่เดือนมกราเลื่อนเป็นเดือนกุมภาเลื่อนเป็นเดือนมีนาเลื่อนเป็นเดือนเมษายนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็คงจะต้องลุ้นกันต่อว่าเดือนเมษายนนี้เราจะได้ทำประชาพิจารณ์ NEP 2022แล้วหรือยังคะท่านประธานโดยกำหนดการค่ะถ้าทำเสร็จของเมษายนนะคะจะได้ประกาศใช้อีกทีนึงคือกันยายน2567ซึ่งก็คือสิ้นปีงบประมาณปี67พอดีค่ะท่านประธานดังนั้นมันจึงไม่มีความสมเหตุสมผลใดๆเลยค่ะ
ที่แผนพลังงานชาติก็ยังไม่ออกนะคะ Public Hearing รับฟังความคิดเห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนที่เราจะต้องมีการจัดทำระบบติดตามนี้นะคะก็ต้องสอบถามไปยังกรรมาธิการนะคะว่าได้มีการพูดคุยซักถามหรือว่าในชั้นอนุกรรมาธิการได้มีการพูดคุยซักถามในเรื่องนี้กับสนพ.อย่างไรคะท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะเพราะจริงๆแล้วเราควรจะต้องมีแผนพลังงานชาติมีแผนในการผลิตกำลังไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี2022จนป่านนี้แล้วนะคะผ่านมา2ปีดิฉันไม่ทราบว่ารออะไรอยู่นะคะก็ยังคงไม่ได้มีการที่จะอนุมัติแผนนี้เสียทีไม่รู้ว่ามัวแต่แก้ไขเพื่อให้ถูกใจใครหรือเปล่านะคะท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างที่เรายังไม่มีแผน PDP ยังไม่มีแผนพลังงานชาติก็ได้มีการอนุมัติแผนการซื้อรับซื้อพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะท่านประธานช่วงสมัยประชุมที่แล้วนะคะสมัยที่ดิฉันเป็นส.ส.ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็ทวงถามนะคะแล้วก็ตั้งคำถามถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนในประเทศลาว3เขื่อนด้วยกันว่ามันเป็นไปตามแผนพลังงานชาติหรือว่า PDP ฉบับใหม่แล้วหรือยังถ้ามันอาจจะไม่ได้สอดคล้องหรือว่ายังไงก็ให้เอาแผนมาดูแต่ว่าแผนตอนนั้นก็ยังไม่ออกแต่ก็มีการอนุมัติทำสัญญาทำสัมปทานกับการซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวจาก3เขื่อนไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการรับซื้อพลังงานทดแทน 5,000 เมกะวัตต์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันสอดคล้องกับแผนพลังงานใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นแผนพลังงานใหม่เลยนอกจากนี้ค่ะยังมีการจ่อที่จะอนุมัติอีกนะคะสำหรับพลังงานทดแทนจะรอบใหม่อีก 3,600 เมกะวัตต์โดยที่ยังไม่มีการทำแผนพลังงานชาติเลยถ้าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมี PDP เราก็อนุมัติซื้อไฟฟ้าได้ถ้าเราไม่ต้องมีแผนพลังงานชาติเราก็รับซื้อไฟฟ้าได้งั้นก็ไม่ต้องมีแล้วค่ะก็ใช้ให้อำนาจมันอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานไปเลยไหมคะแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วนะคะแผนพลังงานชาตินะคะรวมไปถึงงบประมาณต่างๆที่จะต้องมีการเตรียมข้อมูลมีการเตรียมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับแผนพลังงานชาติค่ะท่านประธานวันนี้ก็ต้องฝากเรียนถามไปยังกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ให้มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้หากไม่มีคำตอบที่ดิฉันสิ้นสงสัยต้องขอตัดงบประมาณในส่วนนี้เนื่องจากว่า6ถึง30กันยาก็ยังคงไม่มีแผนพลังงานชาติก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีระบบติดตามนี้ค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเป็นผู้แปรยตินะครับเชิญคุณสุภโชติชัยสัตย์ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมสุภโชติครับสุภโชติชัยสัตย์ครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567ในวาระที่2ครับซึ่งหน่วยงานที่ผมได้เสนอคำแปรยติครับเพื่อขอลดงบประมาณได้แก่มาตราที่18ครับกระทรวงพลังงานทุกท่านอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงขอแปรยติกระทรวงพลังงานทั้งที่เป็นกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดครับแต่การได้รับงบน้อยไม่ได้หมายความว่ากระทรวงนั้นจะไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นครับบางทีจุดเล็กๆอาจจะทำให้คนปล่อยปละละเลยแล้วก็เป็นที่ที่มีการทุจริตมากที่สุดก็เป็นได้ครับท่านประธานครับกระทรวงพลังงานได้งบประมาณไปทั้งหมด 1,850 กว่าล้านบาทครับมากกว่าครึ่ง 1,172 ล้านบาทครับถูกจัดสรรไปให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพครับซึ่งถ้าเราไปดูเนื้อในนะครับมันจะมีโครงการหนึ่งครับชื่อว่าโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทนที่ได้เงินไปสูงกว่า800ล้านบาทครับเอาไปชดเชยราคาปาล์มน้ำมันครับ300กว่าล้านอันนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับว่าเงินมันถึงมือพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนปาล์มจริงๆครับแต่ที่เหลือครับ441ล้านบาทครับเอามาสร้างโรงไฟฟ้าทั้งเขื่อนขนาดเล็กโซล่าแบบลอยน้ำครับเงินก้อนนี้แล้วครับที่มันมีปัญหาครับท่านประธานถ้าท่านจะมาบอกว่าทำเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนที่เข้าไม่ถึงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนครับลองมาดูกันครับว่ามันเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเปล่าผมสรุปมาให้แล้วครับท่านประธานว่าปัญหา3ข้อของโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กมันมีอะไรบ้างครับข้อแรกครับที่ผมอยากจะพูดถึงเลยคือประชาชนต้องจ่ายเงินซ้ำซากให้กับเขื่อนขนาดเล็กโรงไฟฟ้าพวกนี้ครับมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าเขื่อนพวกนี้ใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างครับซึ่งงบประมาณแผ่นดินก็ไม่ได้มาจากไหนครับมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนครับจ่ายเงินค่าสร้างอย่างเดียวไม่พอครับยังต้องจ่ายเงินที่โรงไฟฟ้าพวกนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนอีก
แล้วอย่างนี้เราจะเรียกได้หรือไม่ครับว่าประชาชนต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนครับต้องจ่ายสองต่อครับจ่ายค่าสร้างต้องจ่ายซื้อไฟไปด้วยกันครับแต่คำถามสำคัญที่สำคัญไปกว่านั้นครับคือเงินที่ได้จากการขายไฟจากโรงไฟฟ้าพวกนี้มันไปอยู่ที่ไหนครับถ้าเรื่องของความซ้ำซากมันยังไม่พอนะครับเราไปดูเรื่องของค่าก่อสร้างครับที่เป็นปัญหาอีกหนึ่งอันคือมันแพงแล้วแพงอีกครับถ้าเรามาดูตัวเลขของทั้งเขื่อนขนาดเล็กแล้วก็โรงไฟฟ้าแบบโซล่าแบบลอยน้ำนะครับเอามาเปรียบเทียบกันเลยครับกับตัวเลขของทางพอที่ทำการของงบประมาณไปครับกับตัวเลขของทางสหภาพยุโรปครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าค่าก่อสร้างของไทยมันสูงกว่ายุโรปหลายเท่าตัวครับเขื่อนขนาดเล็กครับแพงกว่ายุโรป4เท่าในขณะที่โซล่าแบบลอยน้ำเนี่ยแพงกว่าสหภาพยุโรปถึง 10,000 บาทต่อกิโลวัตต์ท่านประธานครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ไงครับในเมื่อค่าแรงของทางสหภาพยุโรปสูงกว่าเรารวมไปถึงค่าวัสดุอุปกรณ์แน่นอนครับว่ามันต้องสูงกว่าเราแน่นอนแต่ทำไมค่าก่อสร้างที่อยู่ในงบประมาณกับมีตัวเลขที่สูงกว่าสหภาพยุโรปมากขนาดนี้ครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามนะครับกลับไปทางพอนะครับว่าที่ผ่านมามีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและมีการประกวดราคาที่เป็นธรรมหรือเปล่าและนี่นะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ซ้ำเติมทำให้ประชาชนนะครับต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นไปอีกและปัญหาข้อสุดท้ายนะครับคือเรื่องของงบประมาณครับผมมีคำถามในเรื่องนี้อย่างไรครับท่านประธานว่าทำไมกระทรวงพลังงานครับถึงต้องของบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กพวกนี้ทั้งที่เรามีกลไกอื่นครับอย่างกองทุนทางด้านพลังงานที่ยังรอคอยการถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงให้ถูกวัตถุประสงค์จริงๆอีกหลายกองทุนครับกองทุนแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับคือกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับซึ่งเกิดมาจากพ.ร.บ.กกพ.2550ครับเขียนไว้อย่างชัดเจนครับมาตราที่97วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ4ครับเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับว่าสามารถนำเงินจากกองทุนไปใช้พัฒนาโครงการเพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ครับรวมไปถึงครับการพัฒนาส่งเสริมโครงการพลังงานหมุนเวียนก็ทำได้เช่นกันครับโดยนะครับเงินที่เก็บเข้ากองทุนนี้ก็ไม่ใช่มาจากไหนครับเก็บมาจากเจ้าของโรงไฟฟ้าทุกโรงครับยิ่งถ้าเป็นโรงที่ปลดปล่อยมลพิษเยอะนะครับก็จะเก็บเงินเยอะขึ้นไปอีกครับท่านประธานท่านประธานจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างดีครับในการเก็บเงินจากโรงไฟฟ้าที่ปล่อยมลพิษมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรวมไปถึงโรงไฟฟ้าในพื้นที่ที่ห่างไกลครับทีนี้เรามาดูตัวเลขกันหน่อยดีไหมครับว่าตัวเลขมันเหลือเท่าไหร่ครับสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี้ถ้าตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี65ครับว่าเงินสดมีสูงถึง 5,000 ล้านบาทครับนี่แค่กองทุนเดียวก็เพียงพอที่จะสร้างโรงไฟฟ้าทั้งหมดที่เป็นโครงการของพอทั้งหมดเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งกองทุนครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือกองทุนอนุรักษ์พลังงานครับเหมือนเดิมครับเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี35นะครับมาตราที่25อนุญาตให้นำเงินออกไปใช้ในโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมครับโดยกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับล่าสุดปี67ปีปัจจุบันนะครับมีเงินสดสูงถึง 12,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับทั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกองทุนอนุรักษ์พลังงานถูกตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์แบบเดียวกับที่ทางพอใช้อ้างในการของงบครับถ้าเราเอาเงินของทั้งสองกองทุนมารวมกันนะครับเราจะสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดในพื้นที่ที่ห่างไกลครับแบบไม่ต้องของเงินจากงบประมาณแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียวซึ่งข้อเสนอของทางพรรคก้าวไกลนะครับก็แทบจะอยู่ในการอภิปรายที่ผมได้พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนําการใช้เงินกองทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กพวกนี้แทนที่จะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินหรือการโอนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทั้งหมดนะครับให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะทําให้กระบวนการการคัดเลือกการก่อสร้างการประมูลมีความโปร่งใสมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังสามารถทําให้การควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยยังทําได้ง่ายขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับสำคัญที่สุดเลยคือการยกเลิกการเก็บเงินประชาชนซ้ำซ้อนครับเลิกนำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตโรงไฟฟ้าที่มาจากงบประมาณแผ่นดินมารวมคิดอยู่ในค่าไฟของพี่น้องประชาชนครับจากที่ผมพูดมาทั้งหมดครับพรรคผมและพรรคก้าวไกลเห็นว่าพระราชบัญญัติงบประมาณปี67มาตราที่18กระทรวงพลังงานครับอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติและไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับผมจึงขอให้มีการตัดงบประมาณในมาตราที่18นี้ลง 5% ครับขอบคุณครับท่านประธาน
ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านแนนบุญธิดาสมชัยครับค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะแนนบุญธิดาสมชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะตามที่ดิฉันได้ประยติปรับลดงบประมาณมาตรา18ของกระทรวงพลังงานไว้ที่ 5% นั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะท่านประธานเนื่องจากกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นกระทรวงนึงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งขณะนี้ค่ะท่านประธานประเทศต่างๆเนี่ยมีความพยายามที่จะร่วมกันเยียวยาปัญหาไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนถึงปัจจุบันที่เป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยนะคะด้วยการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะได้ประกาศแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Model เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี2564ค่ะและได้นำเสนอวิสัยทัศน์นี้ในการประชุมเอเปกในปี2022ที่ไทยเราเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพและก็ได้รับเสียงสนับสนุนมากมายค่ะจากบรรดาประเทศบรรดาผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นน่ะต่างก็เห็นด้วยและต้องการนำไปปรับใช้ในประเทศของตนซึ่งก็ถือเป็นประกาศถึงความสำเร็จในแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่ประเทศไทยเนี่ยพยายามผลักดันแต่ในมุมของด้านพลังงานนั้นค่ะท่านประธานในมุมของด้านพลังงานของประเทศเราเองนั้นเนี่ยโดยหลักเรายังคงพึ่งพาพลังงานจากน้ำมันและถ่านหินเป็นหลักโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าในขณะนี้ค่ะเทรนด์ในปัจจุบันของคนในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นการตื่นตัวของการประชาชนในการที่เราสนใจในการซื้อรถไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่องค์ประกอบโดยรวมนอกจากนั้นค่ะที่จะเราจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมันมีไม่มากเพียงพอค่ะมันมีแค่การซื้อค่ะแต่องค์ประกอบในการโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเมื่อมีไม่มากเพียงพอเนี่ยค่ะที่สำคัญที่สุดแม้กระทั่งหน่วยงานราชการเองเนี่ยที่ควรจะเป็นผู้นำในการพาประเทศก้าวสู่พลังงานสะอาดเนี่ยก็ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมและยิ่งดูในละเอียดคำของงบประมาณนะท่านประธานโดยฉันไล่ดูเป็นรายละเอียดเนี่ยเรายังเนื่องจากที่ฉันไม่สามารถได้เห็นว่าทางอนุเนี่ยได้ดูแลรายละเอียดเนี่ยถึงขั้นไหนแต่ถ้าโดยหลักๆเนี่ยค่ะท่านประธานกระทรวงพลังงานท่านควรจะเป็นผู้นำท่านควรจะเป็นหลักในด้านพลังงานสะอาดต่อไปให้ประเทศในอนาคตแต่เมื่อดูเนี่ยค่ะท่านมีคำขอเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยรถไฟฟ้าทั้งกระทรวง2คันแค่นั้นค่ะนอกนั้นเป็นรถสันดาปเหมือนเดิมตามปกติแล้วอย่างนี้ท่านจะให้กระทรวงอื่นๆต่างๆเนี่ยตามท่านได้อย่างไรคะท่านจะเป็นผู้นำในภาครัฐจะบอกประชาชนได้ยังไงในเมื่อทางกระทรวงเองเนี่ยก็ยังมุ่งเน้นในใช้รถสันดาปอยู่และที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อมาดูรายโครงการดิฉันขอยกตัวอย่างประมาณ 1-2 โครงการเท่านั้นนะคะเช่นในเล่มข่าวคาดแดมเล่มที่7เนี่ยค่ะหน้า69มีโครงการส่งเสริมการติดตั้ง EV Charging Station ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคำของประมาณเนี้ย 4,942,800 บาทต้องถามค่ะถามท่านกรรมาธิการว่าท่านได้ถามไหมคะว่าโครงการเนี้ยท่านทำอะไรแล้วก็ส่งเสริมในลักษณะใดทำไมดิฉันต้องถามแบบนี้คะเพราะประเด็นแรกเลยในขณะนี้เนี่ยแน่นอนค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาต้องการติดตั้งสถานีชาร์จิ่งแน่นอนค่ะแต่ปัญหาอยู่อย่างนี้ค่ะปัญหาคือในระบบที่เป็นแบบ normal charge เนี่ยแน่นอนค่ะเขาอาจจะได้กำไรแต่น้อยแต่ในระบบ fast charge ที่หน่วยงานพัฒนามาเนี่ยค่ะเขาขาดทุนค่ะและเมื่อเขาขาดทุนเนี่ยคุณสามารถให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาหน่วยละ7บาทเท่านั้นทั้งที่จริงในราคาต้นทุนมันอยู่หน่วยละ9บาทแล้วท่านคิดว่าการที่ไปส่งเสริมในการตั้งสถานี EV เนี่ยค่ะมันจะยั่งยืนไหมคะในเมื่อผู้ที่เขาให้บริการเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนเขาเองเนี่ยเขาขาดทุนอยู่ทุกวันในระบบของฟาชาร์ตเพราะฉะนั้นถึงบอกเขาว่าไอ้โครงการตัวเนี้ยท่านได้ถามรายละเอียดลงขั้นลึกไหมแล้วถามว่า4ล้านกว่าบาทเนี่ยเกือบ5ล้านบาทเนี่ยพอไหมทีนี้ประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานประเด็นต่อมาเนี่ยยิ่งข่าวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วว่า EU เขาประกาศทั้งเลิกผลิตและขายรถสันดาปในปี2035แต่ถามว่าขณะนี้ประเทศของเราเนี่ยที่มีการโฆษณาขายกันเต็มประเทศเลยเอาจริงๆแล้วระบบของเราเนี่ยเริ่มนับหนึ่งแล้วหรือยังท่านประธานคะในเรื่องของระบบไฟฟ้าในระบบการพลังงานสะอาดนั้นเนี่ยท่านประธานคะปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบกันค่ะเมื่อสักครู่เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเราอาจจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของ PM 2.5 นั้นเนี่ยมันเป็นการควบคุมที่ยากเพราะบางทีมันเกิดการเผาไหม้จากด้วยฤดูกาลแต่ทีเนี้ยการเกิดฝุ่นปัญหา PM 2.5
ที่เกิดจากเชื้อเพลิงไม่สะอาดควบคุมได้ค่ะแต่ทีนี้พอมาเปิดดูในรายการเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะคะว่าจะเห็นมันอยู่อันนึงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดซึ่งจริงๆอ่ะมันวนเวียนอยู่ในประเทศเรามาเป็น10ปีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพียงพอก็คือพลังงานชีวมวลค่ะดิฉันได้เห็นในข้อสังเกตของกรรมาธิการเรื่องพลังงานชีวมวลค่ะท่านประธานบอกว่าต้องให้กระทรวงนี้ต้องส่งเสริมเรื่องนี้แต่พอมาดูโครงการเนี่ยค่ะอยู่ในเล่มขาวคาดแดงเหมือนเดิมเนี่ยนะคะแต่เป็นโครงการแค่ศึกษาสำหรับราคาให้พัฒนาตลาดในการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล4.8 ล้านค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องปัญหาราคาซื้อขายด้วยซ้ำค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในการตั้งตัวนี้ไม่ได้หลายๆพื้นที่ทราบดีค่ะความรู้ความเข้าใจเมื่อท่านจะไปตั้งโรงงานแบบนี้ใกล้ๆชาวบ้านเขาก็ค้านแน่นอนค่ะเพราะเขายังไม่ทราบเขากลัวปัญหาตามมาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆท่านได้ทำครบแล้วหรือยังก่อนที่จะพัฒนาเรื่องซื้อขายเนี่ยค่ะครบในมุมที่ว่าเมื่อเราต้องการใช้พลังงานชีวมวลเนี่ยแล้วมันสามารถปลอดภัยพอละเมื่อไปตั้งอยู่ในชุมชนหรือใกล้ชุมชนเนี่ยชาวบ้านเขาจะยอมรับท่านประธานและที่สำคัญที่สุดควรจะเร่งเพราะหลายๆประเทศเขาก็เริ่มมีกันแล้วเมื่อการผู้นำของท่านเนี่ยกฎหมายบางตัวก็ยังไม่เสนอเข้าสภาด้วยซ้ำค่ะท่านประธานเช่นอะไรคะเช่นเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยเขาใช้เพื่ออะไรเพื่อเกี่ยวข้องกับการธุรกิจการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะท่านประธานแต่สิ่งสุดท้ายค่ะดิฉันจะขอฝากค่ะฝากนะเพราะว่าตั้งแต่อ่านในประเด็นข้อสังเกตมาทั้งหมดหลายๆกระทรวงเนี่ยของกระทรวงพลังงานเนี่ยข้อสังเกตค่อนข้างหลากหลายและเป็นข้อสังเกตที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงโดยไม่ต้องรอเวลาค่ะท่านสามารถปรับเปลี่ยนโครงการบางอย่างเพื่อปรับเปลี่ยนโลกของเราประเทศของเราที่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดเพื่อให้เข้าเหมาะสมกับแนวนโยบายตามยุทธศาสตร์ BCG ที่เราเนี่ยเป็นคนคิดเองและต่างชาติก็ยอมรับแนวนโยบายของนี้ของเราเนี่ยค่ะเพื่อให้เราเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ต่อไปแต่โดยหลักๆโครงการที่ฉันเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างที่ยังเป็นข้อกังขาที่ฉันก็เลยขออนุญาตปรับลดงบประมาณกระทรวงพลังงานจำนวน 5% ขอบคุณท่านประธานขอบคุณครับขอเชิญท่านเท่าพิภพลิ้มจิตกรครับครับท่านประธานที่เคารพผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับท่านประธานผมเห็นท่านประธานมองในที่ประชุมแล้วผมอยู่มุมห้องนี้ครับด้านซ้ายมือของท่านประธานหน้าสุดเลยที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนื้อหาในการอภิปรายของผมเนี่ยอยากเปลี่ยนมุมมองการมองนโยบายอะไรบางอย่างของภาครัฐครับท่านประธานเพราะผมขอปรับลด 5% ครับแปรยติลด 5% ซึ่งจริงแล้วทางกรรมาธิการเนี่ยก็ได้ปรับลดจาก 1,916 ล้านบาทเหลือประมาณ 1,856 ล้านบาทซึ่งจริงๆก็เกินเป้า 5% ของผมไปแล้วแต่จริงแล้วครับเนื้อในใจความเนี่ยผมยังมีตั้งคำถามกับนโยบายหนึ่งครับซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เพียงกระทรวงพลังงานที่ทำหรอกครับมันเป็นหลายกระทรวงหรือว่าเป็นนโยบายเชิงเกษตรนะครับที่ทำในประเทศไทยมานั่นคือนโยบายของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเอาละครับถ้าไปดูของกรมนี้นะครับท่านประธานเรียนตามตรงครับควรเปลี่ยนชื่อกรมเป็นกรมพัฒนาอาคารทดแทนนะครับเพราะว่าสร้างตึกราบ้านช่องเยอะมากนะครับงบส่วนใหญ่เนี่ยก็สร้างตึกบ้างสร้างฝายบ้างแต่มีโครงการนึงครับเรียกว่าโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทนนะครับเป็นเป้าหมายนี้แล้วก็เป็นงบอุดหนุนทั่วไปให้กับชดเชยส่วนต่างการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวนเงินกว่า500ล้านบาทเศษนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมมองนะครับผมก็อยากตั้งคำถามไปยังเพื่อกรรมาธิการนะครับในมุมมองของผมว่าอยากถามด้วยครับว่าโครงการนี้เนี่ยเข้าใจอยู่ว่าทำมาตั้งแต่ปี63ไปเสิร์ชข่าวก็เจอนะครับจะทำถึงเมื่อไหร่ครับนะครับจะทำถึงเมื่อไหร่ครับชาวสวนปาล์มอย่าด่าผมครับผมไม่ได้มีข้อกังวลหรือว่าขัดแย้งกับท่านในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรเลยแต่ผมอยากตั้งคำถามครับว่าเราจะใช้เงินอีกกี่ล้านบาทในการซับซิไดซ์หรือว่าชดเชยผลผลิตทางการเกษตรแก้ปัญหาที่ปลายทางนี้ผมได้คุยกับท่านผู้รู้หลายท่านซึ่งจริงๆหลายท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.ผ่านทางโทรศัพท์เมื่อวันนี้ครับว่าจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยมากครับที่จะช่วยเกษตรกรได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างราคาปุ๋ยเพราะปาล์มน้ำมันเองเนี่ยเป็นพืชที่
ม่ใช้ปุ๋ยไม่ได้ครับท่านประธานเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเนี่ยงวงทลายปาล์มมันจะไม่ออกแล้วมาดูครับว่าผลผลิตของการที่ใช้นโยบายนี้มาเนี่ยเมื่อปีกรกฎาคมปี63ครับราคาทลายปาล์มเนี่ยนะครับขายอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยราคา 2.6 บาทครับพอออกนโยบายมายอมรับครับว่าราคาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเนาะเริ่มมา3บาท4บาทจนไปสูงสุด7บาท8บาทก็เคยผ่านมาแล้วปัจจุบันครับเมื่อวานราคาเมื่อวานดูในเว็บไซต์ได้เลยครับ 5.4 บาทซึ่งท่านประธานเชื่อไหมครับ 5.4 บาทที่สุราษฎร์ธานีห่างไกลจากมาเลยไหมครับไม่ได้ไกลมากอะไรกันเลยสสหนุ่มประเสริฐพงษ์เพื่อสมาชิกของผมบอกว่าที่มาเลยเนี่ยปาล์มทลายเนี่ยราคา7กว่าบาทผมก็ถามเป็นไปได้ยังไงครับพี่เขาเรียกว่าเขามีการปรับโครงสร้างของราคาปาล์มครับนี่คือเป็นข้อเสนอของผมครับว่าจริงๆแล้วทำไมว่าเราต้องใช้นโยบายในการอุดหนุนอย่างนี้ตลอดเวลาจริงๆหรือเรามีนโยบายในการที่แค่แก้ไขกฎหมายไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายเลยครับอย่างมากก็แค่ค่าเบี้ยประชุมของกรรมาธิการเราในการแค่แก้โครงสร้างปาล์มครับท่านประธานครับน้ำมันปาล์มเนี่ยผมเพิ่งมารู้แล้วก็จริงๆติดตามมาหลายเดือนครับว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรที่คล้ายๆสินค้าทางการเกษตรอื่นคล้ายๆอ้อยซึ่งอ้อยเนี่ยก็มีการออกพรบมาแล้วแล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับมีการคืนกากอ้อยอะไรต่างๆนานาซึ่งปาล์มเนี่ยยังไม่มีและจริงๆแล้วในฐานะที่คนทำเหล้าเบียร์ครับแล้วต่อสู้เรื่องทุนผูกขาดมาผมเห็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยหัวอกเดียวกับผมเลยครับเพราะจริงๆแล้วโครงสร้างของรัฐเนี้ยที่เอื้อกับนายทุนมันเกิดขึ้นในสวนปาล์มด้วยครับไม่ใช่แค่ในแก้วเหล้าเราปล่อยให้เกษตรกรมีอำนาจในการต่อรองน้อยมากครับเขาจะไปขายใครครับคนหีบโอเคครับคนหีบเนี่ยผมไม่ว่า SME อะไรก็เยอะแต่คนกลั่นเนี่ยที่ได้มาจิ้นเยอะสุดเนี่ยมีน้อยรายสุดๆครับในประเทศนี้ถ้ารัฐบาลหรือสภาของเราที่บอกว่ารักเกษตรกรนักหนาเนี่ยต้องร่วมกับผมครับและพรรคก้าวไกลในการช่วยกันปรับโครงสร้างปาล์มในการออกกฎหมายครับผมเข้าใจครับหลายคนในที่นี้มีธุรกิจเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันนะครับแต่นี่แหละครับคือถ้าเราทำโครงสร้างให้นายทุนไม่ได้กำไรแบบฟรีเยอะเกินไปและกดขี่เกษตรกรนี่แหละครับคือการแก้ไขปัญหา once and for all หรือครั้งเดียวแล้วหายไปเลยปัจจัยน้ำมันปาล์มเข้าใจครับเดี๋ยวคนจะบอกว่าเท่าไม่รู้จริงน้ำมันปาล์มเนี่ยมันราคามันยากครับถ้าไปหาผกผันกับราคาน้ำมันดิบเนาะน้ำมันดิบราคาถูกน้ำมันปาล์มก็ยิ่งหนักเลยมันใช้เป็นทดแทนกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เองโครงสร้างเดียวที่จะปกป้องเกษตรกรของเราได้ที่มีอำนาจต่อรองน้อยที่สุดในทางเศรษฐกิจก็คือหาพรบเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มหรือผลผลิตทางการเกษตรใดๆก็ตามครับเพื่อจำกัดการขูดรีดของนายทุนในประเทศนี้ดังนั้นครับนี่คือคำถามของผมครับว่าทั้งที่มีข้อเสนอในเชิงนโยบายที่จะช่วยเกษตรกรแล้วก็ใดๆแล้วเนี่ยทำไมเรายังมีนโยบายนี้อยู่ครับเราจำเป็นต้องหยุดหรือไม่นะครับอยากทราบครับอีกคำถามหนึ่งก็คือต้นทุนต่อหน่วยพลังงานการผลิตในการใช้น้ำมันปาล์มดิบเนี่ยกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงอื่นเนี่ยมันคุ้มทุนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับยังไงฝากคำถามนี้ถึงกรรมาธิการครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญท่านเบญจาแสงจันทร์ครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะจากร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67ดิฉันได้ขอแปรยติตัดลดงบประมาณในมาตรา18ของกระทรวงพลังงานลง 5% ด้วยกันค่ะซึ่งดิฉันจะขออภิปรายถึงเหตุผลในการขอปรับลดงบประมาณที่เป็นงบประมาณของกระทรวงพลังงานที่อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้และก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่ากระทรวงพลังงานแม้จะเป็นกระทรวงที่งบประมาณน้อยแต่มีขุมทรัพย์พลังงานมหาศาลซ่อนอยู่พิสูจน์ได้จากรัฐวิสาหกิจ3แห่งที่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ทราบกันดีค่ะว่ารายได้ของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับพลังงาน3แห่งนี้รวมกันนะคะมีรายได้มากกว่างบประมาณของทั้งประเทศและคิดเป็น 20% ของมูลค่า GDP ของประเทศด้วยค่ะ
ท่านประธานคะเรื่องที่ที่ฉันจะอภิปรายจึงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศที่มีมูลค่ามากมายหลายแสนล้านบาทค่ะท่านประธานคะเมื่อย้อนกลับไปปี61หลังจากที่ปตท.สผ.นะคะได้สิทธิ์ในการประมูลแล้วก็สำรวจผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยที่แหล่งเอราวัณแล้วก็บงกตนะคะไปถือครองนะคะทำให้เชฟรอนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของอเมริกาที่เคยเป็นผู้ถือครองสัมปทานในแหล่งเอราวัณมาอย่างยาวนานนะคะได้พ่ายแพ้ตกทะเลอ่าวไทยไปและเมื่อเชฟรอนแพ้ประมูลนะคะก็ต้องทำแผนลื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้กับรัฐค่ะปัญหาของข้อพิพาทที่ทำให้เชฟรอนนะคะได้ทำการยื่นฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการรัฐบาลไทยนะคะเกิดมาจากตรงนี้ค่ะในประเด็นที่เกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนแท่นเป็นแท่นผลิตปิโตรเลียมนะคะที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะให้ทางเชฟรอนเนี่ยได้เป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอนแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานลงนะคะซึ่งเชฟรอนนะคะก็ได้ส่งหนังสือยืนยันแล้วก็พูดถึงการรื้อถอนแท่นที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมนะคะว่าตนเองนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนแท่นแค่49แท่นที่ไม่ได้ส่งมอบให้แก่รัฐบาลตามสัญญาตามสัมปทานเพียงเท่านั้นค่ะส่วนอีก142แท่นที่ส่งมอบให้รัฐไปนะคะก็เป็นหน้าที่ของรัฐค่ะในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพื่อเป็นไปตามสัญญาสัมปทานเดิมที่เคยทำกันไว้ตั้งแต่ปี2515ค่ะแต่หลังจากรัฐประหารปี59นะคะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะก็ไปแก้กฎกระทรวงย้อนหลังทำให้ผู้รับสัมปทานอย่างเชฟรอนก็ต้องมาชี้แจงนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องไปสู้กันในอนุญาโตตุลาการในประเด็นหลักการที่ว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นการออกมาภายหลังแล้วจะมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกลับไปได้หรือไม่แล้วเรื่องนี้ก็ต้องถามไปที่กรรมาธิการว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในวันนี้และพลเอกประยุทธ์ในวันนั้นไม่ดำเนินการตามนโยบายพลังงานและเป็นการดำเนินการตามนโยบายพลังงานที่ผิดพลาดบกพร่องปล่อยปละละเลยไม่รอบคอบไม่รัดกุมเช่นนี้จะดำเนินการเอาผิดอย่างไรกับรัฐบาลประยุทธ์หรือไม่ท่านประธานคะที่ฉันอภิปรายงบประมาณส่วนนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะแล้ววันนี้เราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วและที่ฉันก็คงต้องตั้งคำถามดังๆไปยังรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยค่ะที่สู้รบปรบมือกับรัฐบาลของคุณประยุทธ์มา10ปีในวันที่ท่านเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าวันใดที่คุณประยุทธ์เนี่ยนะคะหมดอำนาจพรรคเพื่อไทยนี่แหละจะเล่นงานคุณไม่ใช่แค่เอาผิดต่อความเสียหายที่พลเอกประยุทธ์ก่อไว้กับประเทศชาตินี้ค่ะแต่ต้องทำให้คุณประยุทธ์ในวันที่ลงจากอำนาจต้องย้ายไปอยู่บ้านหลวงหลังใหม่ที่เรียกว่าเรือนจำแต่วันนี้ค่ะนอกจากรัฐบาลจะไม่เอาผิดอะไรพลเอกประยุทธ์ยังอยู่สบายแถมรัฐบาลเพื่อไทยยังต้องมาตามชดใช้ความเสียหายให้กับรัฐบาลประยุทธ์อีกด้วยค่ะท่านประธานคะปัญหาจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดบกพร่องขาดความรอบคอบและไม่รัดกุมนี้ทำให้รัฐบาลต้องอนุมัติงบประมาณสำหรับใช้ต่อสู้คดีนี้ไว้อยู่ที่450ล้านบาทในการที่จะจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งในปีที่ผ่านๆมานะคะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ขออนุมัติงบไปใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินการในด้านค่าอนุญาโตตุลาการรวมถึงการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายไปแล้วท่านประธานคะจากความผิดพลาดนี้ค่ะเป็นความผิดพลาดของคนคนเดียวนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ประชาชนคนไทยต้องมารับผิดชอบใช้จ่ายเงินงบประมาณไปกับค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ควรจ่ายแต่พวกเราทุกคนต้องถูกบังคับให้จ่ายค่ะถึงแม้วันนี้จะยังไม่มีคำชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการนะคะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะท่านประธานเป็นความเสียหายต่อประเทศชาติประชาชนและสิ่งที่ประชาชนต้องเสียนับเป็นค่าใช้จ่ายที่แพงอย่างมากค่ะความเสียหายที่หนึ่งนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลไทยกับเชฟรอนซึ่งในปี63คุณประยุทธ์อนุมัติงบกลางจำนวน52ล้านบาทและในปี65รัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณอีก185ล้านบาทและปี66ก็ยังมีการอนุมัติงบประมาณอีก56ล้านบาทจนมาถึงปีนี้ค่ะกรมเชื้อเพลิงพลังงานธรรมชาตินะคะก็ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีก 80.2 ล้านบาทรวมตั้งแต่ปี63จนมาถึงปีนี้เราใช้จ่ายงบประมาณไปมากกว่า374ล้านบาทแล้วค่ะ
ส่วนความเสียหายที่2นะคะก็เป็นเรื่องของผลกระทบที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายกระบวนการยุติธรรมในประเทศขาดหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นต้นทุนที่พวกเราทุกคนต้องสูญเสียและเป็นมูลค่ามหาศาลที่ประเมินค่าไม่ได้ที่พวกเราต้องจ่ายความเสียหายที่3ค่ะก็คือความเสียหายจากกรณีพิพาทที่มีการฟ้องร้องกันครั้งนี้นะคะในการที่ส่งมอบพื้นที่ล่าช้าและกระทบกับการผลิตก๊าซธรรมชาติค่ะทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็การนำเข้าก๊าซLNG เนี่ยเข้ามาทดแทนในการนำเข้าก๊าซเนี่ยทำให้เรามีต้นทุนที่สูงมากขึ้นเป็นภาระที่ซ้ำเติมพี่น้องประชาชนที่ต้องแบกรับต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้นจากความบกพร่องและไม่รัดกุมของรัฐบาลแทนที่รัฐบาลจะเร่งรื้อถอนแท่นนะคะเพื่อจะให้ผู้รับสัมปทานรายใหม่เข้ามาดำเนินการแต่ว่าการส่งมอบพื้นที่มันล่าช้ามากค่ะกระทบต่อการผลิตก๊าซแล้วทำให้ขาดก๊าซเกิดการขาดแคลนจึงต้องนำเข้าก๊าซมาทดแทนจากต่างประเทศค่ะความเสียหายที่4ค่ะก็คือการเจรจาประโยชน์ให้สิทธิสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมครั้งที่24ที่เพิ่งประมูลไปและมีผู้ได้รับสัมปทานเป็นปตท.สผ.และเชฟรอนนี่จึงถือเป็นการเจรจาคืนสิทธิและเอาประโยชน์ของชาติไปต่อรองเจรจาแลกมาหรือไม่ประเทศชาติและประชาชนต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสุดท้ายค่ะท่านประธานนี่ไม่นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยเอาทรัพยากรสาธารณะของเรานะคะมาเป็นตัวประกันแต่การเจรจาครั้งนี้จะส่งผลกระทบไปยังการเจรจาหาทางออกข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาด้วยและอาจจะนำไปสู่การที่ประเทศชาติและประชาชนจะสูญเสียผลประโยชน์จากความไม่รอบคอบและผิดพลาดของรัฐซ้ำรอยเดิมอีกด้วยหรือไม่กรรมาธิการและรัฐบาลค่ะจะต้องตอบคำถามเรื่องนี้กับสภาแห่งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่ดิฉันจึงเห็นควรให้ตัดงบประมาณของกระทรวงพลังงานลง 5% ด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไปเป็นกรรมาธิการอีกท่านนึงที่สงวนความเห็นนะครับเชิญท่านเรืองไกรเลขกิจวัฒนะครับขอบคุณครับท่านประธานผมเรืองไกรเลขกิจวัฒนะกรรมาธิการทางนั้นความเห็นครับก็ฟังการอภิปรายมาแล้วก็เลยมีส่วนที่จะขอปรับลดนะครับในกระทรวงพลังงานซึ่งผมเขียนปรับไป52ล้านบาทเศษแต่ว่าเพื่อให้สอดรับกับคำอภิปรายก่อนหน้านี้ผมอยากจะให้ย้อนไปดูเรื่องของนโยบายพลังงานนะครับตามมาตรา56ของรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา56วรรค2เคยมีผู้ร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเรื่องนโยบายพลังงานขัดรัฐธรรมนูญแต่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่ขัดนะครับพวกท่านเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็น่าจะแก้กฎหมาย56วรรค2ได้ลักษณะอย่างนี้ก็กลับไปที่ต้นเหตุนะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแต่ที่ฟังมาเนี่ยก็เหมือนเราไปไล่ตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเห็นพวกท่านไปยื่นญัตติเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าท่านดูรัฐธรรมนูญมาตรา211 210วรรคท้ายนะฮะเป็นเทคนิคการเขียนกฎหมายที่ซ่อนอะไรบางอย่างอยู่วรรคท้ายบอกให้นำความในมาตรา188แล้วก็ข้าม189มาเป็น190เลยนะครับ189คืออะไรฮะ189คือศาลทั้งหลายจะตั้งได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัตินั่นหมายความว่าศาลมูลแต่เดิมเนี่ยไม่มีกฎหมายจัดตั้งนะคำวิจัยศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่มีกฎหมายจัดตั้งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปคิดเอาเพราะถ้าศาลรัฐธรรมนูญมาวิจัยเรื่องนโยบายพลังงานมาตรา56วรรค2พวกท่านก็ถ้าจะปรับลดตัดอะไรก็แล้วแต่หรือจะให้กพที่อภิปรายไปเนี่ยนะครับมันเข้าร่องเข้ารอยในกระบวนการของกฎหมายที่ถูกต้องหรือหลายท่านที่พูดถึงนโยบายอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ฝาก
นะครับในการปรับลดผมขอปรับลด52ล้านกว่าบาทแล้วก็ฝากพวกท่านทั้งหลายในฐานะอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยลองไปเอาคำวินิจฉัยเรื่อง56วรรค2กับมาตรา189มาดูแล้วก็ท่านก็คงจะทำหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นได้ก็เสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับในส่วนของกรรมการที่ชี้แจงครับเชิญท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมธิการครับในการทำหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยผมเรียนกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าผมเองก็เห็นนะครับว่ากระบวนการพิจารณาของเราเนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องในวิธีพิจารณาอยู่เหมือนกันเมื่อสักครู่เองเนี่ยผมยังคุยกับกรรมธิการที่มีประสบการณ์ว่ามันก็แปลกดีอยู่นะครับกับการสงวนคำแปรยติของท่านเพื่อนสมาชิกเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยนามอย่างท่านสิริกัญญาที่ขอปรับลดงบประมาณ 3% ก็ตรงกันนะครับกับที่กรรมธิการขอปรับลดลงก็ประมาณ 3% นะครับเพียงแต่ว่าในการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรวาระ2เนี่ยผมเองก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดในการสงวนคำแปรยตินอกจากยอดตัวเปอร์เซ็นต์ก็คือ 3% นะครับจริงๆในความเห็นที่หลากหลายที่ได้รับจากเพื่อนสมาชิกในวันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ครับคือถ้าเราเห็นรายละเอียดเหล่านี้ก่อนเนี่ยในการทำหน้าที่ของกรรมธิการเราก็คงจะสามารถทำงานให้มีผลผลิตมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับต้องเรียนกับทุกท่านว่าในส่วนของกรรมธิการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเส้นแบ่งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับเราทำหน้าที่ในเวลาเพียง2สัปดาห์นะครับประชุมกันหามรุ่งหามค่ำตั้งแต่เวลา 9:00 น.เนี่ยจนถึงเย็นทุกวันเลยครับมีเวลา2สัปดาห์ที่จะไล่สอบซักถามหน่วยงานแทนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนี่ยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในส่วนของงบประมาณของประเทศชาตินะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับผมขออนุญาตชี้แจงข้อซักถามนะครับจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านโดยที่ต้องแจ้งก่อนว่าในข้อจำกัดในส่วนของเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยรวมไปถึงอำนาจหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยผมย้ำกับทุกท่านนะครับว่าเราไม่ได้มาทำหน้าที่แทนรัฐมนตรีหรือแทนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่มีการตั้งคำขอจากหน่วยงานแล้วก็ผ่านการกันกรองโดยสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้นในส่วนที่ท่านสิริกัญญานะครับมีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องของแผนปฏิบัติการพลังงานเนี่ยนะฮะในค่าจ้างที่ปรึกษาเราได้รับคำชี้แจงนะครับจากหน่วยงานซึ่งวันที่อนุกรรมการเรียกหน่วยงานมาชี้แจงเนี่ยท่านปลัดกระทรวงเนื่องจากกระทรวงนี้กระทรวงเล็กครับมีเพียง5หน่วยงานมีปลัดกระทรวงมาร่วมชี้แจงด้วยเนี่ยก็ได้แจ้งว่าตัวของแผนเนี่ยตั้งใจที่จะประกาศใช้นะครับประมาณเดือนกันยายนปี2567เพราะฉะนั้นในส่วนของตัวโครงการจ้างที่ปรึกษาสำหรับการประเมินติดตามก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันก็แน่นอนครับมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องอนุมัติงบประมาณแล้วก็ต้องมีการเร่งดำเนินการเพื่อไปประกอบในแผนให้ประกาศใช้ทันภายในเดือนกันยายนปี2567นะครับในส่วนของคุณแนนบุญธิดาเนี่ยจริงๆก็เป็นไปตามที่ท่านได้อภิปรายอะครับแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าการทำคำของบประมาณมาเนี่ยไม่ใช่อำนาจของกรรมธิการครับมันเป็นอำนาจของหน่วยงานซึ่งทำคำขอมาผ่านสำนักงบแล้วเรามาพิจารณากันกองแทนเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วการทำหน้าที่ของกระทรวงพลังงานนะครับหลายท่านก็ได้เมื่อสักครู่ที่ได้อภิปรายไปก็ได้ตอบแทนผมไปแล้วว่างบประมาณน้อยมากครับเทียบกับกระทรวงอื่นน่าจะน้อยที่สุดครับเพราะไม่ใช่เพราะกระทรวงพลังงานเนี่ยไม่ใช่กระทรวงที่รับงบประมาณมาเพื่อมีภารกิจไปจัดซื้อจัดจ้างหรือไปก่อสร้างแต่เป็นกระทรวงที่ทำหน้าที่กำกับดูแลครับต้องออกนโยบายตรวจดูกฎเกณฑ์ทำงานร่วมกับเอกชนทำงานร่วมกับองค์กรต่าง
เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับเมคชัวร์ว่าประชาชนเนี่ยมีพลังงานที่ใช้ในราคาถูกมีคุณภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่อำนาจของกรรมธิการก็แล้วแต่เนี่ยแต่ในส่วนของกรรมธิการโดยเฉพาะอนุกรรมธิการที่พิจารณางบประมาณของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตในลักษณะเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ EV Charging Station หรือนโยบายของในส่วนของการสนับสนุนรถ EV รถไฟฟ้าก็แล้วแต่เนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตไปถึงหน่วยงานตามที่เพื่อนสมาชิกคุณแนนได้อภิปรายแทบจะเหมือนกัน 100% เลยก็ว่าได้นะครับขออนุญาตในส่วนของพอนะครับซึ่งมีท่านสุประโชตแล้วก็ท่านเท่าพิภพนะครับท่านสุประโชตเนี่ยก็อภิปรายว่าเห็นใจในส่วนของงบประมาณที่ต้องนำไปชดเชยราคาปาล์มน้ำมันแต่ท่านเท่าพิภพก็อยากให้มีการทบทวนนะครับตัวโครงสร้างแล้วก็หลักเกณฑ์การนำเงินตรงเนี้ยไปชดเชยเป็นเม็ดเงินจำนวน300กว่าล้านบาทก็กลับมาสู่คำตอบเดิมอีกว่ากรรมธิการเราเนี่ยไม่ได้มีอำนาจนะครับไปออกหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีข้อซักถามแล้วเราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไปที่หน่วยงานเช่นเดียวกันครับว่าไอ้นโยบายที่จะนำปาล์มน้ำมันเนี่ยไปผสมแล้วก็มีการนำงบประมาณไปชดเชยเนี่ยมันเหมาะสมกับสถานะราคาของปาล์มน้ำมันในปัจจุบันหรือไม่นะครับสำหรับเพื่อนเกษตรกรหลายท่านเนี่ยในช่วงเวลาที่ราคาปาล์มน้ำมันดิบมันตกต่ำเนี่ยมันก็มีความจำเป็นใช่ไหมครับแต่ว่าขณะนี้ทุกท่านก็ทราบกันดีว่าราคาปาล์มค่อนข้างดีวันนี้เราควรจะมาดูในเรื่องของการลดต้นทุนของเกษตรกรมากกว่าอย่างเช่นเรื่องปุ๋ยเป็นต้นนะครับหรือว่าแหล่งพลังงานที่แหล่งพลังงานหมุนเวียนในราคาถูกสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญต่อเกษตรกรมากกว่าก็ต้องมีการทบทวนนโยบายซึ่งเท่าที่ผมทราบจากสื่อเนี่ยแล้วผมก็ทราบดีด้วยว่าทางกระทรวงพลังงานโดยท่านรัฐมนตรีท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านทราบดีตระหนักดีถึงความสำคัญของการทำงานของกระทรวงพลังงานแล้วก็ไม่ได้ติดยึดว่ากระทรวงเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุดแต่เนื่องจากภารกิจหลักเป็นการกำกับดูแลเป็นการไป regulate เป็นการไป facilitate เนี่ยถ้าจะสร้างผลงานสร้างความเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการรื้อกฎเกณฑ์กติการื้อระบบแล้วท่านก็ทำมาตลอดครับก็ตรงกับที่แนวทางที่ท่านเท่าพิภพได้นำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องมันไม่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่มันสามารถใช้แนวทางอื่นเช่นการแก้กฎระเบียบกฎกติกาให้เหมาะสมทันสมัยในการแก้ปัญหาได้นะครับในส่วนของพอที่มีการตั้งงบประมาณนอกจากการชดเชยราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเป็นการไปผลิตพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยคือท่านสุประโชตบอกว่าเป็นโรงงานขนาดเล็กแต่ในมุมมองของกรรมธิการกับหน่วยงานเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นโรงงานที่ไปสร้างขึ้นเพื่อจะหาผลกำไรแต่วัตถุประสงค์หลักของการไปพัฒนาแหล่งพลังงานเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซล่าหรือจะเป็นในส่วนของไฮโดรที่ทำจากเขื่อนขนาดเล็กก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลครับหาพลังงานในราคาถูกไปอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเขาครับซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าเรานำภาษีประชาชนที่มาจากพวกเราทุกคนแต่นำไปชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีฐานะไม่ดีเหมือนพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้เพราะฉะนั้นทุกโครงการเนี่ยหลายโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ดีครับแต่แน่นอนที่สุดถ้าโครงการไหนซึ่งอนุกรรมธิการที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเราได้เรียกหน่วยงานมาและไล่ทบทวนไปหลายโครงการครับหากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปี67หรือไม่มีความจำเป็นแล้วเนี่ย
เราก็ขอปรับลดงบประมาณตามที่ได้นำเสนอกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านและในอนุกรรมธิการของเราเองเนี่ยเนื่องจากมีส.ส.มาจากหลายพรรคมาจากหลายพื้นที่ก็มีหลายท่านได้เข้ามาแล้วก็ชี้แจงเพื่อจะดีเฟนต์งบประมาณในส่วนนี้เพราะบอกว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรอมานานมากแล้วก็เห็นความสำคัญของภารกิจของพพ.ที่ไปช่วยพัฒนาแหล่งพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลเราก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องยืนยันงบประมาณในส่วนนี้ไปแต่ในส่วนไหนที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้เราก็ปรับลดลงไปสำหรับท่านเบญญานะครับผมบางส่วนผมก็เห็นด้วยครับในความสิ้นเปลืองของการที่จะต้องไปจ้างที่ปรึกษาจ้างทนายจ้างอนุญาโตตุลาการนะครับไปแก้ปัญหาเรื่องข้อพิพาทซึ่งทันทีเลยครับเราเห็นว่ามันมีงบประมาณที่ดำเนินการไปแล้วไปพังก่อนเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังเหลืองบประมาณอีกจำนวนหนึ่งเราก็ถามกับหน่วยงานว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนที่ต้องใช้เงินที่เหลืออยู่ในก้อนนี้ก็ได้รับคำตอบว่าสำหรับข้อพิพาทเนี่ยน่าจะสิ้นสุดในเร็ววันเพราะฉะนั้นเงินที่ขอตั้งไว้เดิมที่เหลืออยู่อีกจำนวน29ล้านบาทสามารถปรับลดได้เราก็ปรับลดลงทันทีครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศเซฟงบประมาณแผ่นดินไปไม่ให้ประเทศจะต้องสูญเสียไปกับเงินที่จะต้องไปจ้างอนุญาโตตุลาการไปแก้ปัญหาเรื่องข้อพิพาทแต่ผมคิดว่าถึงแม้ในส่วนที่เราทำหน้าที่เป็นกรรมธิการเนี่ยแต่การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ครับแต่การที่จะบอกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรัฐบาลชุดนี้หรือจากรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันก็คงไม่ยุติธรรมกับทั้งรัฐบาลชุดนี้แล้วก็พลเอกประยุทธ์ครับหลายเรื่องเนี่ยอย่างเช่นการตกลงการให้สัมปทานบนพื้นที่อ่าวไทยนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคท่านพลเอกประยุทธ์เลยครับหรือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้ส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งพลังงานที่แหล่งพลังงานแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเองในประเทศแต่ส่วนที่เป็นปัญหาส่วนที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคไหนผมเชื่อว่ามันอยู่ในใจของนายกรัฐมนตรีทุกท่านแหละครับแล้วก็อยู่ในใจพวกเราที่เราจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติให้มากที่สุดไม่ใช่ไปดำเนินการตามองค์กรระหว่างประเทศหรือบริษัทต่างชาติอย่างเช่นเชฟรอนแต่เรื่องแบบนี้ผมเองก็คงไม่ต้องพูดไปไกลมากเพราะว่ามันอยู่นอกขอบเขตกรรมธิการและพูดไปไกลผมคิดว่ามันก็จะสร้างปัญหามากกว่าเป็นผลดีกับการพิจารณางบประมาณในชั้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยผมขอยืนยันว่าในระยะเวลาที่จำกัดกรรมธิการทุกคนทำงานหนักครับแล้วก็ได้ตัดสินใจแทนเพื่อนสมาชิกทุกคนอย่างรอบคอบนะครับผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตภาพรวมจริงๆคราวที่แล้วที่ขึ้นมาชี้แจงเนี่ยสำหรับการพิจารณางบประมาณมันก็มีข้อบกพร่องสำหรับปี67ในการใช้งบประมาณไปพังก่อนถึงแม้มีส่วนไหนที่เราคิดว่าปรับลดได้แต่เนื่องจากงบประมาณมันมีการจัดสรรมันมีการเบิกจ่ายใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็ปรับลดไม่ได้หรือส่วนไหนเองนะครับที่เป็นข้อสังเกตเป็นคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกแต่เนื่องจากเวลาสงวนคำแปรยติเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเป็นเพียงแค่ยอดเปอร์เซ็นต์รายละเอียดเราไม่เห็นผมขึ้นมาบนบัลลังก์ชี้แจงท่านเนี่ยเพิ่งจะทราบคำแนะนำข้อสังเกตจากท่านในวันนี้นะครับแต่ถ้ารู้ก่อนเนี่ยมันอาจจะทำให้กรรมธิการสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีผลผลิตที่ดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตทั่วไปสำหรับการทำงานในอนาคตแต่สำหรับการพิจารณางบประมาณในชั้นนี้ผมขอยืนตามกรรมธิการงบประมาณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับกรรมการชี้แจงเรียบร้อยนะครับผู้แปรยติและขอผู้ส่งคำแปรยติยังคงติดใจไหมครับครับเชิญท่านสุประโชคครับครับ
ขอบคุณครับท่านประธานผมสุประโชคชัยศักดิ์กับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับถ้าทางท่านกรรมการชี้แจงแบบนี้ไม่ติดใจคงไม่ได้ครับผมติดใจครับเพราะว่าโครงการที่ผมอภิปรายไปครับผมเห็นด้วยว่ามันเป็นประโยชน์ที่สำคัญกับประชาชนครับเพียงแต่เราแค่เสนอว่าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดินครับเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าในการเข้าถึงแหล่งทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนื่องจากมีผู้แปรยติติดใจนะครับแล้วกรรมการมีการแก้ไขครับดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมใน2ครั้งนะครับครั้งแรกจะถามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับโปรดเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรรับกดปุ่มแสดงตนครับแสดงตัวเลยนะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอนุทินชาญวีรกูลหมายเลข467ครับขออนุญาตแสดงตนครับ467ครับท่านประธานครับ016การตั้งปองแสดงตนครับ016ครับครับท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม414บวก2เป็น416นะครับเป็นอันว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการลงมติครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขคือให้คงไว้ตามร่างเดิมโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับครับคุณหมอทศพรเชิญครับ1ขอพูดใส่ไมค์ได้ไหมครับ150เห็นด้วยนะครับ ครับครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ439บวก1ครับเห็นด้วย434บวก1ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4ครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของร่างคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับร่างของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับครับมีผู้ใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับครับครบถ้วนนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม439ครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย
ผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญลงคะแนนครับกับสมาชิกท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับครับถ้าครบแล้วขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ441ครับเห็นด้วย278ไม่เห็นด้วย161งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากครับมาตราต่อไปมาตราที่19ครับมีผู้อภิปรายแค่3ท่านนะครับขอที่ประชุม อยู่ไม่ไกลจากห้องประชุมเพื่อเตรียมลงมติด้วยนะครับขอเชิญฝ่ายเลขาครับมาตรา19มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติมาตรา19นะครับมีผู้กรรมธิการสงวนความเห็นและผู้แปรยติสงวนคำแปรยตินะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้รายชื่อกรรมธิการที่สงวนความเห็นนะครับจะขอไปที่ผู้แปรยติก่อนครับขอเชิญท่านกันพงศ์ประยุรศักดิ์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมออยเอ็ดกันพงศ์ประยุรศักดิ์พรรคก้าวไก่นะครับตัวแทนมีนบุรีสะพานสูงวันนี้ขอร่วมแปรยติร่างงบประมาณนะครับในวาระที่2ของกระทรวงพาณิชย์นะครับในมาตราที่19คือปกติกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็จะเข้าใจกันดีในเรื่องของราคาสินค้าเกษตรถูกไหมครับแล้วก็เรื่องของตาช่างต่างๆนะครับที่มีการซื้อกันที่มีมูลค่าสูงเป็นล้านแต่วันนี้เอาเอกขออนุญาตนะครับเพราะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับมีผู้ที่อยู่ภายใต้ที่กระทรวงพาณิชย์ต้องดูแลนะครับถึง1สำนักนะครับ5กรมแล้วก็2สถาบันนะครับสถาบันในที่นี้ที่เอาเอกกล่าวถึงนะครับก็คือสถาบันนะครับที่เขาเรียกว่า International Institute นะครับ for Trade and Department หรือสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนานะครับแน่นอนครับกระทรวงพาณิชย์มีรายได้นะครับโทษทีครับมีการของงบประมาณนะครับถึง 4,064 ล้านนะครับมีการตัดงบประมาณไปแล้ว 38,436,000 นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าพอไหมเดี๋ยวเอกจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของสถาบันระหว่างประเทศนะครับหรือ ITD ตัวย่อนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ2โครงการหลักๆนะครับซึ่งโครงการที่เอกจะพูดถึงนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับกับการที่ทำโครงการการเทรนนิ่งหรือการอบรมนะครับซึ่งทั้ง2โครงการนี้นะครับโครงการแรกชื่อว่า Executive Class นะครับหรือโครงการที่เอาไว้เทรนนะครับสำหรับผู้บริหารนะครับซึ่งมีมูลค่าถึง 17.32 ล้านบาทนะครับมีการให้ผู้บริหารเข้ามาร่วมอบรมประมาณ100ท่านนะครับและโครงการที่2ที่เอกอยากที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับเรียกว่าเทศกาลส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับสู่เวทีโลกนะครับหรือเรียกว่า Thai Entrepreneur Expo 2024นะครับงบประมาณที่ขอไว้ทั้งสิ้นประมาณ 25.286 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรวม2โครงการนะครับก็จะประมาณ42ล้านวันนี้เนี่ยครับเราจะมาพูดกันว่า2โครงการนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับพอเราเข้าไปคุยกับในชั้นกรรมาธิการครับจะเห็นว่าเมื่อมีความเห็นของคณะกรรมการก็จะมีการบอกว่าเอ๊ะโครงการนี้เนี่ยมันมีการใช้จ่ายที่สูงไปหรือเปล่าพอเราคุยแบบนี้ปุ๊บครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทาง ITD นะครับหรือสถาบันนี้ก็ได้มีการทำอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาท่านจะเห็นว่ามีทั้งหมด2เล่มด้วยกันนะครับเล่มสีครีมกับเล่มสีฟ้านะครับซึ่งความแตกต่างครับในเวอร์ชั่นแรกก็จะเรียกว่า Executive Class พอมาในเวอร์ชั่นที่2นะครับในโครงการแรกนะครับเขาเปลี่ยนชื่อครับเป็นการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจนะครับเป็นระเบียงเศรษฐกิจไทยนี่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับแล้วทีนี้พอมาดูชื่อของโครงการที่2ครับเขาก็ยังใช้ชื่อโครงการเดิมแต่มีการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายทีนี้เราจะมาพูดกันเขาว่าเอ๊ะท่านคงสงสัยว่าเอาเอจะมาในโมเดลไหนในวันนี้ขอบอกครับวันนี้จะมาในโมเดลคัตเพราะเรามาแปรยติแปลว่าตัดงบคำว่าคัตครับก็คือ CUT คัต3ตัวนี้ครับตัวแรกเลยดีกว่าครับ
รามาเข้าประเด็นตัวแรกคือตัว C แปลว่าอะไร C คือ costly ครับที่คัดก็เพราะว่าสาเหตุที่1เลยครับมันแพงเกินไปแพงอะไรบ้างครับเช่นค่าอาหาร food and beverage ค่าที่เป็นขนมนะครับ break เนี่ยมีมูลค่ากว่า5,400,000 บาทนะครับให้กับคน 1,800 คนไม่เข้าใจว่าท่านจะหาคนมาอบรมประมาณนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับต่อมาครับเรื่องของค่าสถานที่ท่านเขียนชัดเจนครับใน ITD เนี่ยครับท่านบอกว่าท่านจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไปเช็คมาแล้วครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจถ้าท่านจะจัดบูธจะอะไรก็ตามแต่นะครับถึงประมาณสัก300บูธเฉลี่ยแล้วหรือ500บูธเนี่ยบูธละประมาณ3,500 บาทยังไงงบประมาณก็ไม่ถึงท่านจัดงบประมาณนะครับ500บูธจัดถึง17ล้านยังไงงบประมาณนี้เต็มที่ก็ไม่เกิน8ล้านนี่คือจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเห็นไหมครับว่างบเนี่ยโอเวอร์ไปถึงประมาณ9ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ไอ้บอกว่าเอ๊ะมันแพงไปหรือเปล่าและอีกตัวครับเรื่องของค่าทำโปรโมชั่นหรือสื่อออนไลน์แต่ละโครงการเมื่อกี้พูดถึง2โครงการโครงการนึงประมาณ2ล้านบาท2โครงการก็ดันไป4ล้านบาทนะครับเป็นค่าจัดทำค่าอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับยังไม่รวมถึงค่าครุภัณฑ์ต่างๆนะครับต่อมาครับตัว U คืออะไรครับ U คือคำว่า unusual ซึ่งก็แปลว่าผิดปกติท่านบอกชัดเจนครับว่ากระทรวงของท่านนะครับหรือสถาบันของท่านเนี่ยครับมีวิชั่นนะครับหรือวิชั่นหรือมิชั่นเนี่ยชัดเจนว่าจะเป็นผู้นำนะครับด้านการจัดองค์ความรู้มิชั่นท่านชัดเจนครับนำขีดความสามารถจัดอบรมร่วมมือเป็นเซ็นเตอร์ของการอบรมแต่พอดูไปดูมาครับเมื่อท่านแปลงไปแปลงมาโครงการนี้กลายเป็นโครงการที่จัดเหมือนกับเป็นออร์แกไนซ์จัดเป็นเฟสติวัลจัดเป็นเอ็กซ์โปให้คนมาร่วมงานกันซึ่งแน่นอนครับภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีโครงการเหล่านี้กับหน่วยงานอื่นแล้วนะครับเป็นการซ้ำซ้อนหรือเปล่านี่ครับคือตัว U และสุดท้ายครับ CUT Cut ครับมาง่ายๆวันนี้ตัว T ครับก็คือคำว่า Target แปลว่ากลุ่มเป้าหมายเราท่านของบชัดเจนครับท่านบอกว่าอยากจะเอางบนี้ไปช่วย MSME นะครับก็คือเรื่องของ SME แล้วรวมไปถึงไมโครก็คือย่อยด้วยผู้ประกอบการรายย่อยแต่สิ่งที่ท่านทำครับท่านไปนำเสนอให้กับ Executive Classเป็นผู้ที่เป็นปลัดบ้างหรืออะไรบ้างที่ท่านนำเสนอมาดูแล้วมันอาจจะไม่เข้าข่ายไหมครับนั้นทาร์เก็ตในการอบรมก็อาจจะไม่ตรงเป้าหมายแล้วและที่สำคัญครับถ้าท่านจะจัดให้กับ Executive จริงๆเนี่ยเวลาท่านจัด KPI คนจะมีการตรวจสอบครับคณะอนุได้มีคำชี้แจงชัดเจนครับว่าเราควรมีการตรวจสอบหรือมีการ pre-test post-test กับคนที่จะมาเข้าอบรมกับเรานี่คือสิ่งที่เราควรจะทำให้ได้มากกว่านี้และนี่คือโมเดล Cut 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 ครับงั้นโดยสรุปกระทรวงพาณิชย์ครับมีของงบไว้ 4,064 ล้านตัดไปแล้ว 38.436 ล้านโอเวอร์ขอเพิ่มให้ตัดไปอีก 19.286 ล้านรวมเป็นทั้งหมด57ล้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 1.4% ของที่ท่านขอมานะครับโอเวอร์แปลไว้ประมาณ 2% ก็ถือว่าใกล้เคียงนี่คือบทสรุปสุดท้ายนี้ครับโอเวอร์อยากจะเห็นคำว่าคัดซึ่งแปลว่าตัดส่วนที่เกินแล้วไปเติมส่วนที่ขาดขอบพระคุณท่านประธานครับ Respectขอบคุณครับขอเชิญท่านสมาชิกผู้ประสงค์อภิปรายนะครับท่านแรกครับท่านจักรวาลชัยวิรัตนุกูลครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายจักรวาลชัยวิรัตนุกูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยท่านประธานครับวันนี้ได้รับการอนุญาตให้อธิบายเรื่องงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเปรียบเหมือนกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็ส่งรายได้ของเกษตรกรผลผลิตต่างๆกระทรวงพาณิชย์นั้นมีหลายกลุ่มกองแต่กลุ่มกองหนึ่งนั้นที่มีความสำคัญก็คือกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในเป็นกรมที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรโดยข้อการพยุงราคาเกษตรผลผลิตการเกษตรที่ผ่านมานั้นถ้าใครหรือบุคคลใดไม่มีพื้นที่ในการดูแลโดยว่าสสในเขตนั้นที่มีพื้นที่เกี่ยวกับเกษตรกรผลไม้พืชผลทางเกษตรข้าวยางส้มรองกองแล้วก็หลายๆอย่างที่เกษตรกรได้เพาะปลูกกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผ่านมานั้นแม้กระทั่งมังคุดที่ว่าหากินยากก็ยังราคาตกแม้ตั้งต้นหอมที่เป็นพืชของครัวเรือนนั้นก็ยังราคาตกรองกองที่อุตรดิตถ์สุโขทัย 20,000 ตันต่อปีถึง 30,000 ตันราคา
ไม่ถึง10บาทกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในแล้วก็พาณิชย์จังหวัดนั้นเข้าไปดูแลส้มเขียวหวานมากมายผมนึกกลับเรียนว่า 4,000 กว่าล้านของกระทรวงพาณิชย์ดูแลนั้นกรมหนึ่งคือกรมการภายในนั้นได้รับประมาณไม่ถึง700ล้านกรมการค้าภายในนั้นเป็นกรมที่ต้องลงไปดูแลเรื่องราคาสินค้าทางเกษตรทุกอย่างแล้วอีกไม่กี่วันนี้สุโขทัยของภาคเหนือก็ดีดูแลเรื่องมะม่วงที่ตกต่ำที่เคยลงข่าวมาแล้วเอาไปเทข้างถนนโดยเฉพาะราคาไม่ถึง2บาทค่าเก็บยังไม่คุ้มผมเพิ่งกราบเรียนว่าวันนี้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจของระดับประเทศบางท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์นั้นมีการอบรมหรือการออกบูธต่างๆนั้นใช้งบประมาณผมเชื่อถ้ามีพื้นที่จะรู้เองว่าเกษตรกรแปลงต่างๆหรือเขาเรียกแปลงใหญ่แปลงเล็กจะเป็นทุเรียนก็ดีจะเป็นลองกองที่ผมเกิดมานั้นหลายๆจังหวัดกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในนั้นไปให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการที่จะสู้กับพ่อค้ากันกลางตลอดจนการสร้างผลิตให้มีคุณภาพแนะนำในการที่จะหีบห่อต่างๆให้เกิดคุณค่าของผลไม้โดยเฉพาะผิวพรรณให้ดีสิ่งเหล่านี้เกษตรกรมักจะมองผ่านแต่กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งกรมการค้าภายในและกระทรวงพาณิชย์จังหวัดนั้นเข้าไปอบรมให้เกิดแปลงใหญ่ที่ดูแลคุณภาพของสินค้าผมต้องกราบเรียนว่าถ้าหากจะพูดลอยเอาความหล่อความสวยนั้นคงไม่ใช่ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านใดอยู่ในเขตจังหวัดที่มีผลไม้หรือเกษตรกรรมหรืออภิเดผลทางเกษตรด้วยเพราะพืชสวนนั้นจะรู้ดีว่าหากกระทรวงพาณิชย์นั้นมีงบประมาณน้อยผมอาจจะพูดว่าวันนี้เรามาตัดลดกระทรวงพาณิชย์ผมเรียนกราบเรียนว่าบางกรมโดยเฉพาะกรมการค้าภายในเนี่ยหากจะตัดที่อื่นกระทรวงอื่นที่เอาไปซื้ออะไรที่เป็นสาธารณเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ราคาสูงๆเชียงลำเดียวหรือเครื่องเดียวเนี่ยเท่ากับงบประมาณของกรมการค้าภายในเนี่ยเสียดายครับน่าเสียดายกรมการค้าภายในเนี่ยท่านอธิบดีก็ดีรองอธิบดีนั้นลงพื้นที่ตลอดเวลาเข้าไปช่วยเหลืออย่างยกเช่นต้นมะม่วงในปีนี้ตกต่ำมากนะครับมะม่วงโชคอนันต์2-3 บาทก็ไปยกระดับถึง4บาทในภาพรวมจัดเก็บรวมผมเพิ่งกราบเรียนว่าวันนี้ 4,000 กว่าล้านในกระทรวงที่อยู่เป็นรูกระทรวงเกษตรกิจของประเทศนั้นอย่างน้อยแต่หากว่า 4,000 ล้านต้องผ่านแล้วมันกรรมการงบประมาณมาแล้วหากจะเกลี่ยแล้วก็น่าจะเกลี่ยไปให้ที่กรมการค้าภายในให้เยอะเพราะว่าเหมือนงบกลางของท่านนายกเดินทางไปไหนไม่มีท่านนายกเดินทางไปไหนนั้นไม่มีคำว่าให้งบประมาณนายกเพิ่มหรอกครับมีแต่ขอว่างบประมาณนายกไปแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกระทรวงพาณิชย์เราก็ไม่รู้ว่าในปีนี้อะไรจะตกต่ำเศรษฐกิจของเรื่องผลไม้อะไรตกต่ำก็ต้องตั้งงบประมาณไว้ตรงนี้กรมภายในกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์โดยว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องมีงบประมาณนี้ตั้งจ่ายไว้เพื่อปัญหาที่ผลไม้ตกต่ำอันนี้ต้องกราบเรียนว่าผมเห็นมองแล้วกรมการค้าภายในนั้นน่าจะมีการเพิ่มแล้วก็ไปตัดลดจากการในกระทรวงที่ในกรมที่ของกระทรวงพาณิชย์เองหรือไปตัดที่อื่นแล้วมาเพิ่มใส่ไว้ในกระทรวงกรมการค้าภายในเพื่อจัดเตรียมรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ราคาเศรษฐกิจผลไม้แล้วก็เศรษฐกิจไม่ว่าข้าวไม่ว่ายางไม่ว่าส้มหรือผลไม้ทุเรียนแม้กระทั่งว่าทุเรียนดีๆเนี่ยผมคิดว่าไม่เกิน3ปีประเทศจีนนั้นเริ่มมีผลผลิตแล้วจะมีผลกระทบเรานั้นเขากราบเรียนท่านประธานมาถึงคณะกรรมการงบประมาณว่าการตัดงบงานการงบประมาณครั้งนี้ดูเล็กน้อยแต่ก็น่าเสียดายครับ38ล้านถ้าหากว่าท่านเอาไปตั้งไว้ที่กรมการค้าภายในนั้นจะเกิดประโยชน์มหาศาลในฐานะผมคนหนึ่งที่เป็นมีพื้นที่เกี่ยวกับผลไม้มากทั้งอำเภอนะครับศรีสัชนาลัยและอุตรดิตถ์นั้นมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าหากไม่มีกรมพาณิชย์ตั้งงบประมาณไว้จะเดือดร้อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านบัญชาเดชเจริญสิริกุลครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพครับผมบัญชาเดชเจริญสิริกุลครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคท้องที่ไทย ขออภิปรายมาตรา19นะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เกี่ยวกับการใช้งบประมาณตามโครงการต่างๆนะครับเช่นที่ผ่านมานะครับก็จะมี
โครงการรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็จะมีโครงการประกันรายได้นะครับที่ต้องใช้งบประมาณแต่ละปีนั้นเป็น 8-9 หมื่นล้านบางปีเป็น8แสนละเป็นแสนล้านนะครับทั้ง2โครงการทั้งจำนำข้าวแล้วก็ประกันรายได้เนื่องจากจะต้องจ่ายส่วนต่างพวกนี้ให้กับเกษตรกรนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงฮะที่ถูกตัดงบประมาณไปก็ยังห่วงว่ายังโชคดีนะตอนนี้ข้าวหรือข้าวโพดหรือมันเนี่ยราคาดีอยู่แต่อีกสักแป๊บหนึ่งเมื่อประเทศอินเดียหยุดส่งออกเมื่อไหร่ไม่หยุดเปิดส่งออกเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีผลกระทบกับของประเทศเราทันทีเลยนะครับแต่ส่วนที่น่ากังวล นะครับส่วนที่ผ่านมาที่เคยทำในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยพูดกันบ่อยครั้งแล้วก็พูดกันอยู่ตลอดนะครับผมขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจประมาณนี้นะครับ1ขั้นตอนการจำนำข้าวเนี่ยครับเกษตรกรเอาข้าวมาจำนำที่โรงสีมีหน้าที่ส่งเข้าคลังนะครับหลังจากนั้นอกส.ก็มีหน้าที่ประมูลขายตามข้าว 5% ข้าว 100% ข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวหอมมะลิก็จะได้ราคาดีนะครับแต่มีข้อเสียอยู่นิดเดียวนะครับในโครงการรับจำนำข้าวก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศที่ได้ออกใบ PO ขายร่วมกับเอกชนไปที่เป็นข่าวที่ถูกดำเนินคดีกันไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถูกปฏิวัติรัฐประหารเมื่อคสช.มาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องข้าวก็ทำให้รัฐเนี่ยเสียหายอีกเป็นแสนล้านจากการขายข้าวนะครับซึ่งการขายข้าวเป็นวิธีที่ผิดแปลกและผิดปกติในประเทศไทยไม่เคยมีทำมาก่อนเลยนะครับในกติกาของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะไม่เคยแบ่งข้าวเป็นเกรด A B C เลยนะครับการที่คสช.ขายข้าวไปเนี่ยเสียหายเป็นแสนล้านมาจากอะไรครับ1 A B เนี่ยขายสำหรับบริโภคได้แต่พอเป็นเกรด C ปุ๊บก็จะจัดเกรดไปข้าวเป็นขายบริโภคเป็นขายเป็นเอทานอลเอาไปทำปุ๋ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นข้าวที่ดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่กระบวนการตรวจสอบที่เอาข้าวมาจากคลังเนี่ยแล้วเอาไปเก็บไว้ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่ทกศที่อกสและที่อตกเนี่ยทำตัวอย่างให้มันเสียก่อนแล้วก็ไปตรวจแล้วก็กลายเป็นข้าวเสียทั้งประเทศแล้วพอเป็นเกรด C ปุ๊บเขียน TOR กันอีกห้ามคนบริโภคให้บริโภคเฉพาะสัตว์หรือไปทำปุ๋ยทำเอทานอลเท่านั้นก็เลยทำให้ข้าวเนี่ยจากกระสอบละ 1,000-2,000 มาขายเหลือกระสอบละ 300-400 แต่กรรมไปตกกับใครครับผู้ที่ได้รับกรรมก็คือคลังทั่วประเทศที่ต้องเสียหายกับการที่ให้เช่าคลังที่ได้ค่าเช่าคลังแค่กระสอบละ2บาทแต่ต้องรับผิดชอบกับข้าวที่ณขณะนั้นคสช.เอาไปขายถูกนะครับแต่จริงๆแล้วข้าวที่เอาไปขายก็ไม่ได้เอาไปทำเอทานอลหรือไม่ได้เอาไปเผาจริงๆแล้วไปขายส่งออกได้ทั้งหมดอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายคนก็เข้าใจกันไปต่างๆนานาแล้วก็พูดกันไปนะครับอย่างเช่นขอสไลด์นิดนึงครับขอสไลด์ภาพแรกนิดนึงครับอันนี้คือข้าวโครงการรับจำนำปี5657นะครับกระสอบยังสวยแล้วก็ยังถูกขายเป็นข้าวเกรด4นี่คือข้าวอาหารสัตว์นะครับขอสไลด์ต่อไปครับอีก1สไลด์ครับนี่ก็คือข้าวเกรด4นะครับที่อยู่ในโกดังนะครับนี่ถูกขายไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับที่ขายไปถูกๆแค่กระสอบละ 3-400 แต่วนเอากลับมาขายในประเทศหรือไปขายต่างประเทศเนี่ยกระสอบละ 1,400-1,500 บาทนะครับกำไรกันอื้อเลยผู้ประมูลไปนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีนะครับของประเทศไทยนะที่ความจริงหรือหลักฐานเนี่ยยังอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับขอสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปอีกนิดนึงครับอันนี้ที่ท่านรองนายกเพิ่งไปตรวจดูนะครับที่เมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นข้าวหอมมะลิที่เก็บไว้10ปีแล้วนะฮะแล้วยังมีอีกโกดังนึงนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรข้าวปี55ประมูลปี63ออกข้าวปี66นะครับ12ปีก็ยังขายได้กิโลละ2บาทเลยครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้รีบนำข้าวที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์มาประมูลขายในช่วงเวลานี้ผมเชื่อว่ากระสอบนึงต้อง 2,000 ขึ้นไปแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าวขาวก็กระสอบละ 2,000 2,001 อยู่แล้วครับขอเสียงนิดนะครับนี่คือภาพที่เพิ่งไปดูเมื่อวันที่14นะครับปลายจมูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ผิวสีเนี่ยก็อาจจะเหลืองนิดนึงก็เอาหม้อข้าวเนี่ยมานะครับแล้วก็จัดถุงแล้วก็เราก็กินกันนะครับทั้งผมทั้งเจ้าของโรงสีนะครับทั้งอธิบดีทั้งปลัดนะครับแล้วก็ทั้งผู้มกับที่ตรวจดูทุกคนก็ยังกินได้อยู่กินหอมข้าวก็ยังมียางข้าวก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวชั้นดีเพราะที่เขาร้องเรียนมาว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นข้าวเน่านะครับแล้วก็จะขายเป็นราคาถูกเพราะว่าดูอย่างนี้แล้วเนี่ย
ผมคิดว่าราคาข้าวตอนนี้มันดีเพราะนั้นถ้าเรารีบขายซะมันก็จะได้เงินมาจำนวนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ราคาดีด้วยนี่เอามาขู่ครับนี่ก็ฝากท่านประธานนะครับไปถึงท่านรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับคนที่ยังเดือดร้อนยังถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยอีกเป็นพันสองพันคดีนะครับที่เขาไม่ได้ทำความผิดตรงนี้เลยแต่ถูกกระบวนการที่ผิดปกติท่านประธานคะแบบนี้ครับท่านประธานคะอยู่นี่ค่ะท่านประธานคะดิฉันชนกจันทาทองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะขออนุญาตประท้วงในข้อบังคับที่69นะคะการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังอภิปรายอยู่ตอนนี้เราอยู่ในวาระที่2นะคะในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ตั้งแต่คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะต้องรบกวนท่านประธานวินิจฉัยนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณปี67อย่างไรนะคะซึ่งเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วค่ะแล้วก็เป็นการบริหารการจัดการของกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกับวาระที่เราประชุมอยู่ในตอนนี้อย่างไรค่ะขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับก็เนื่องจากเป็นช่วงท้ายของการอภิปรายแล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับเดี๋ยวท่านชี้แจงหน่อยได้ไหมครับว่าเหตุผลที่เปิดคลิปนี้ต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในงบประมาณส่วนไหนนะครับถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ขอให้ยุติด้วยนะครับครับท่านประธานครับคือจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยที่อยู่ในโกดังเนี่ยที่ผมพยายามบอกว่าให้กระทรวงพาณิชย์รีบเอามาขายเนี่ยเพราะอย่างน้อยข้าวในโกดังนั้นเนี่ยยังเอามาชำระให้กับค่าเช่าคลังหรือค่าใช้จ่ายต่างๆได้เงินคืนมาอีก 2-300 ล้านเท่านั้นเองครับครับก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลถูกไหมครับครับแล้วยังมีเนื้อหาอภิปรายต่อไหมครับไม่มีครับขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเป็นกรรมการอีกท่านหนึ่งที่ขอสงวนความเห็นนะครับเชิญท่านเรืองไกรครับท่านประธานครับขอบคุณนะผมเรืองไกรดีกิจวัฒนะกรรมการผมสงวนความเห็นไว้นะครับว่าปรับลดในมาตรา19เนี่ยจำนวน17ล้านบาทเศษตามหน้า104นะครับเหตุผลก็เนื่องจากว่านะครับมีการขอซื้อคารุพันธ์ยานพาหนะในงบปี67นะครับของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยทีนี้ไอ้คารุพันธ์นี่ก็มีการพูดกันมาแทบทุกหน่วยคือไม่ซื้อก็เช่าครม.ก็มีความเห็นว่าสมมติว่าถ้าซื้อก็ควรจะซื้อเป็นไฟฟ้านะครับแต่ก็เช่าก็เยอะเดี๋ยวตำรวจนี่ก็เช่ากันมากเดี๋ยวก็ค่อยถึงเวลานะครับของกระทรวงพาณิชย์ก็เช่นกันนี่ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ที่มีการไปเลี้ยงกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏภาพผมก็ร้องไปแล้วนะฮะว่ามีการนำรถสปพ.น.นะครับไปใช้ในน่าจะนอกกิจการงานเมื่อมีการใช้แล้วไม่ควบคุมแล้วยังไม่ตอบชี้แจงมาวันนี้ผมก็ต้องขอทักท้วงไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอสงวนความเห็นว่าจำเป็นต้องขอตัดรายการลงตามที่เสนอไว้นะครับเพราะว่ายังไม่ทราบเลยว่ารถราชการเนี่ยตอนนี้มันเยอะไปหมดรถประจำตำแหน่งก็มีการอภิปรายมีการชาร์จไฟหลวงอะไรอีลุงตุงนางไปหมดนะครับเพราะนั้นเหตุผลต่างๆที่อยู่ในหน้าเอกสารของมาตรา19หน้า159จากเล่มขาวคาดแดงเนี่ยนะฮะของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในรายการข้อ 2.1.1.2 เนี่ยครับผมขอปรับลดไปเป็นจำนวนนะฮะที่เขียนไว้เนี่ยนะครับ17,596,700 บาทครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปเป็นส่วนการชี้แจงของกรรมาธิการครับเชิญท่านจิรพรสินธุภัยครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิรพรสินธุภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5ในฐานะกรรมาธิการค่ะ
ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกนะคะรวมถึงท่านกรรมาธิการที่ได้อภิปรายให้ข้อสังเกตในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองนะคะฉันต้องเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะว่าเป็นกระทรวงหลักที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้านะคะเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่มีภารกิจแบ่งเป็น2ด้านใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือภารกิจในประเทศแล้วก็ภารกิจในด้านต่างประเทศนะคะซึ่งภารกิจในด้านในประเทศเนี่ยก็จะมีหลายประการนะคะตัวอย่างเช่นการดูแลสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกรนะคะการดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้านะคะทั้งด้านการค้าสินค้าและการและบริการนะคะรวมถึงการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภารกิจด้านต่างประเทศก็มีหลายอย่างนะคะเช่นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะการจัดระเบียบและบริหารการนำเข้าส่งออกรวมทั้งการขายสินค้าด้านการเกษตรแบบรัฐต่อรัฐนะคะก็ต้องเรียนว่าด้วยภารกิจข้างต้นนะคะทำให้บทบาทของกระทรวงพาณิชย์นะคะมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะภายหลังสถานการณ์โควิด-19 นะคะซึ่ง เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สนับสนุนการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าการส่งออกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของประเทศไทยซึ่งเราจะพบว่านะคะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับการเปิดประตูการค้าการลงทุน เป็นอย่างมากนะคะเราจึงเห็นนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะคะเดินทางเยือนต่างประเทศอยู่หลายครั้งเพื่อเชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งนำเสนอสินค้าแล้วก็วัตถุดิบต่างๆนะแสวงหาโอกาสให้สินค้าไทยเนี่ยค่ะมีศักยภาพเนี่ยสามารถไปที่ต่างประเทศได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองนะคะก็จะพบว่ามีการปรับวิธีคิดแล้วก็แนวทางในการเชื่อมโยงตลาดไทยกับตลาดต่างประเทศเราจึงเห็นการทำโครงการใหม่ๆที่คิดนอกกรอบเป็นอย่างมากเช่นการดึงเอาผู้ผลิตและนักแสดงซีรีส์วายซีรีส์ยูรินะคะนำศักยภาพของไทยที่มีอยู่หลายด้านเนี่ยค่ะมาเผยแพร่แล้วก็ที่สำคัญช่วยนำสินค้าท้องถิ่นไทยไปยังตลาดต่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะท่านประธานเมื่องบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เข้าสู่การพิจารณาของชั้นกรรมาธิการนะคะแล้วก็ทางอนุกรรมาธิการเองก็ได้พิจารณางบประมาณกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเห็นแล้วว่าแม้จะเป็นการจัดทำงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็เป็นงบที่ทำตามภารกิจของหน่วยงานแต่ถ้าพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณแล้วค่ะก็ทำให้ทางอนุกรรมธิการนะคะได้เสนอปรับลดลงไป38ล้านบาทเศษนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้สามารถปรับลดได้เกิดจากการพิจารณาค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านนะคะทั้งในเรื่องของงบดำเนินงานงบเงินอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นอย่างรอบครอบรับกลุ่มที่สุดภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะโครงการที่เราได้สามารถปรับลดได้เนี่ยอย่างในแง่ของงบโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหลักเกณฑ์ว่าต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทันสมัยเป็นสากลเข้าถึงง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ต่างๆการส่งเสริมความรู้ตามแผนงานต้องพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็ต้องประหยัดก็เป็นที่มาของการปรับลดงบประมาณในหลายโครงการของกระทรวงพาณิชย์ลงไปนะคะรวมถึงงบการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจในส่วนของการต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะนะคะเราก็ได้พิจารณาให้ตั้งค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศเฉพาะที่มีพันธกรณีข้อผูกพันข้อตกลงกับองค์กรหน่วยงานระหว่างประเทศเท่านั้นอย่างเช่นของงบประมาณของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งถ้าไปดูสถิติที่ผ่านมาซึ่งงบประมาณก็ไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าในปีนี้เราก็ยังสามารถที่จะปรับลดงบประมาณลงได้ล้านกว่าบาทเนื่องจากว่ามีการตั้งงบประมาณที่จะเจรจาในประเทศที่มีปัญหาความไม่สงบภายในนะคะอย่างเช่นประเทศอิสราเอลแล้วก็ปากีสถานก็เป็นที่มาของการทำงานของอนุกรรมธิการที่พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจนสามารถปรับลดงบประมาณได้นะคะหรือในส่วนของงบครุภัณฑ์เองค่ะก็มีการพิจารณาตามราคามาตรฐานนะคะปรับลดตามราคามาตรฐานปัจจุบันแล้วก็หน่วยงานเองก็ต้องมีความพร้อมในการดำเนินการค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการที่ทางกรรมาธิการปรับลดลงไปนะคะในส่วนของประเด็นนะคะของเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะคะที่มีท่านสมาชิกได้อภิปรายถึงการพยุงราคาสินค้าเกษตรทั้งในเรื่องของผลไม้แล้วก็มีการอภิปรายถึงสินค้าข้าวนะคะซึ่งดิฉันต้องเรียนนะคะว่าสำหรับเรื่องของจำนำข้าวนะคะมีท่าน
สมาชิกอภิปรายไปฉันต้องขอเรียนสั้นๆว่าจริงจำนำข้าวก็ได้ชี้แจงกันไปหลายครั้งแล้วนะคะทั้งในที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยค่ะจำนำข้าวจริงเป็นนโยบายสาธารณะนะคะที่เรารัฐบาลเองไม่ได้หวังผลเป็นกำไรคืนมาแต่ว่าหวังผลกำไรทางอ้อมก็คือเป็นในเรื่องของภาษีแล้วก็ความสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะคะรัฐสามารถจะเก็บรายได้ได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะคะนี่เป็นหลักการหลักคิดใหญ่สำคัญนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะจะมีปัญหาอะไรก็เป็นการดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการต่อไปในเรื่องของฝ่ายบริหารนะคะแต่ที่ฉันเรียนว่าในส่วนของงบประมาณปี2567ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีงบประมาณในโครงการจำนำข้าวนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะในการตั้งงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ในโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลภาคการเกษตรโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรต่างๆนะครับทั้งในเรื่องผลไม้เองข้าวเองนะคะกระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานร่วมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นะคะใช้เครื่องมือที่และเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนภาคการเกษตรให้มีผลตอบแทนภาคการเกษตรสูงให้มีผลตอบแทนสูงสุดนะคะซึ่งก็ในส่วนของเรื่องของภายในประเทศนะคะทางหน่วยงานหลักของกระทรวงพาณิชย์เช่นกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีหลายมาตรการออกมาเพื่อจะดูแลในการให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมีราคาที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นรวมถึงการดูแลในเรื่องของการตลาดต่างๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของแผนงานด้านการเกษตรนะคะในงบประมาณปี2567กรมการค้าภายในก็มีการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรนะคะเป็นเกษตรสร้างมูลค่ามีการทำโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกนะคะส่งเสริมตลาดอินทรีย์มีโครงการฟาร์มเอาท์เล็ตเป็นการทำศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนนะคะมีการรณรงค์บริโภคผลไม้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญนะคะเป็นเกษตรสร้างมูลค่าเช่นเดียวกันก็มีการวางระบบโรงสีรณรงค์การบริโภคข้าวนะคะการดูห่วงโซ่ข้าวนะคะในเรื่องการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมถึงเรายังมีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะคะที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มกราคม2534มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรทั้งระบบและครอบคลุมพืชเกษตรกิจทั้งหมดโดยให้การช่วยเหลือด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตก็ในส่วนของผลไม้นะคะการจัดการสินค้าผลไม้ในปี2567นะคะก็มีกระทรวงพาณิชย์มีการดำเนินการเชิงรุกนะคะได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตตลาดผลไม้นะคะแล้วก็ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะกำหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567ตลอดหัวโซ่ประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะครอบคลุมผลไม้เศรษฐกิจสำคัญทุกชนิดรวม6มาตรการ25แผนงานค่ะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่ดิฉันจะได้รับมาจากการทำงานในชั้นอนุกรรมาธิการแล้วก็ในชั้นกรรมาธิการค่ะในประเด็นของงบประมาณนะคะในส่วนของโครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกหรือโครงการภายใต้ ITD นะคะก็ต้องเรียนว่าโครงการของ ITD เนี่ยค่ะที่เข้าสู่การพิจารณาของชั้นอนุกรรมาธิการในปีนี้นะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอยู่3กิจกรรมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางอนุกรรมาธิการให้ความสำคัญได้ให้ความสนใจในการที่จะซักถามเป็นอย่างมากก็จึงได้คำตอบนะคะในเบื้องต้นแต่ตอนนั้นยังไม่กระจ่างก็ได้ให้หน่วยงานกลับไปทำการบ้านนะคะทำเอกสารมาเพิ่มแล้วก็มาชี้แจงใหม่ก็ปรากฏว่ามันมีทั้งหมด3กิจกรรมนะคะตามที่ท่านสมาชิกได้ระบุถึงนะคะคือกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยกิจกรรมที่2นะคะเป็นเทศกาลส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งสองโครงการนี้เป็นสองกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่นะคะที่ขอรับงบประมาณในปี2567สำหรับกิจกรรมที่3คือการสัมมนาวิชาการเวทีการประชุมด้านการค้าและการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี2567ซึ่งกิจกรรมที่3นี้เป็นโครงการเดิมที่เคยดำเนินการอยู่แล้วต่อเนื่องทุกปีนะคะก็
ต้องเรียนว่าทั้ง3กิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะคะโดยทั้ง3กิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะในโดยที่ในกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ค่ะมีกลุ่มเป้าหมายจะเป็น SME จากหลากหลายประเภทธุรกิจส่วนกิจกรรมที่3นะคะเจาะกลุ่ม SME เป้าหมายในประเภทสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนะคะโดยกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2จะมีการจัดทำผลงานเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอเผยแพร่ในเวทีสัมมนาวิชาการนานาชาติหรือ Southeast Asia Trade and Development Forum 2024นะคะ อย่างไรก็ดีค่ะทางอนุกรรมาธิการนะคะได้ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ค่ะมีส่วนไขมันที่สามารถปรับลดลงได้นะคะก็แล้วก็ยังเป็นโครงการใหม่ก็อยากให้ที่จะได้เริ่มทำกิจกรรมในวงเงินที่เหมาะสมนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นวงเงินที่ต่ำจนเกินไปตึงตัวจนเกินไปจนกระทบกับการดำเนินการกิจกรรมที่จะทำให้ขาดประสิทธิภาพนะคะแล้วก็กระทบกับภารกิจหลักก็จึงได้มีมติปรับลดงบประมาณของ ITD ลงไปเป็นจำนวน10ล้านบาทนะคะก็นี่เป็นเหตุผลนะคะของการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงซึ่งดิฉันก็ยืนยันนะคะว่าการเสนอปรับลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวนี้ค่ะเป็นมติไม่ได้เป็นการลงมติของอนุกรรมธิการนะคะเป็นการความเห็นที่คล้อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ได้มีกรรมธิการสงวนความเห็นที่จะต้องเข้าสู่ห้องใหญ่เพื่อจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอชี้แจงตามข้อมูลที่ได้กล่าวไปแล้วก็ขอยืนยันตามเสียงกรรมธิการเสียงข้างมากที่จะปรับลดในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ตามวงเงินที่ปรากฏกับคุณค่ะครับขอบพระคุณครับกรรมการที่ขอส่งความเห็นและผู้แปรยติยังคงติดใจไหมครับครับเชิญครับท่านกันพงศ์ครับครับผมก็ต้องขอบคุณท่านกรรมการนะครับที่ให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีประเด็นอยู่นิดหน่อยครับก็คืออยากที่ให้ท่านได้ทำตามนะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์นะครับทำตาม3อย่างนะครับก็คือ MRC ตัว M ตัวแรกคือมิชชั่นครับอยากจะให้มีมิชชั่นที่คงทนกว่านี้หน่อยทำตามสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจจะทำไว้นะครับเพราะการที่ทำเป็นเพราะ ITD นะครับเขาเน้นด้านการทำเรื่องของเป็นการเทรนนิ่งตอนนี้ท่านจะแปลงตัวเองเป็นออร์แกไนเซอร์ไปแล้วนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของตัว R ก็อยากจะให้ลดต้นทุนลงมาหรือลดค่าใช้จ่ายลงมาซึ่งก็ตามที่กรรมาธิการบอกอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับและตัวที่3ครับก็อยากที่จะให้ท่านทำนะครับเป็นเรียกว่า collaborate เพราะว่าบางอย่างท่านสามารถที่จะให้คนอื่นช่วยได้นะครับเช่น DITP ก็สามารถที่จะช่วยทำกิจกรรมที่ท่านทำเป็นพวกพาวิเลียนจัดโรดโชว์ต่างๆได้อย่างดีอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับในวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนก็ติดใจอยู่นิดนึงครับผมขอบพระคุณครับครับผมเนื่องจากผู้ไปยติยังคงติดใจนะครับจะต้องมีการลงมติครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับปลดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านประธานครับชัยวัฒน์090แสดงตนครับ090ครับยังรอสมาชิกได้นะครับขอทยอยกันใช้สิทธิ์แสดงตนครับแล้วก็แจ้งทราบล่วงหน้านะครับมาตราต่อไปจะมีผู้อภิปรายราวๆ18ท่านนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับอันนี้ได้เลยนี่โดนพ้นไหมครับมีท่านใดยังไม่ได้217แสดงตนครับ217นะครับ
169แสดงตนค่ะ169ครับ018แสดงตนค่ะ018ครับ153แสดงตนค่ะ153ครับ ครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนไหมครับครับคิดว่าครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับผู้เข้าร่วมประชุม426บวก5นะครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขคือให้คงไว้ตามร่างเดิมโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับท่านประธานครับจิรัตน์054เห็นด้วยครับ054เห็นด้วยครับ123เห็นด้วยครับ123ครับเห็นด้วยครับครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับครับถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ429บวก2นะครับเห็นด้วย424บวก2ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง3ครับเป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของร่างของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับร่างของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับแสดงตน340แสดงตนครับ340นะครับสองศูนย์แปดแสดงตนค่ะสองศูนย์แปดครับครับท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนนะครับเจ้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม444บวก2ครับเป็น446ครับครบองค์ประชุมครับต่อไปจะเป็นการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นควรกับเห็นด้วยนะครับกับคณะกรรมการเสียงข้างมากโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงครับขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับ123เห็นด้วยครับ123เห็นด้วยครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ไหมครับครับถ้าไม่มีแล้วขอปิดการลงคะแนนครับเชิญเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ442บวก1ครับเห็นด้วย279บวก1ไม่เห็นด้วย161งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1ครับ
็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการเสียงข้างมากครับ